เชื่อว่าในบ้านหลายคนเนี่ยนะครับก็จะต้องมียาสามัญประจำบ้านถูกต้องไหมครับและแน่นอนเมื่อเราตีกลองเนี่ยเราก็ควรจะมีอะไรกลองสามัญประจำกลองนั่นเองครับสวัสดีครับผมบิ๊บเองนะครับและในวันนี้เนี่ยผมอยู่กับ Minor Drum Tech Kit นั่นเองก็นี่ก็จะเป็นอะไหล่สามัญประจำกลองนะที่ผมมองว่าควรจะมีติดไว้ในบ้านเหมือนกับเวลาที่เรามียาสามัญประจำบ้านพวกพาราเซตามอลอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการได้เลยนะว่าเวลาเราตีกลองไปหรือว่าไปเล่นตามร้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะอุปกรณ์บางอย่างมันอาจจะขาดหายไปก็ได้อย่างเช่นของผมเนี่ยพวกน็อตสแนร์เนี่ยชอบหลุดบ่อยมากเลยหรือแม้กระทั่งตัวยึดแส้อะไรพวกเนี้ยบางทีมันอาจจะขาดระหว่างเราโชว์ได้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรมาทดแทนเพราะว่าเรามีเจ้าตัวนี้ Minor Drum Tech Kit นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันนะว่าเจ้า Drum Tech Kit มีอะไรมาให้บ้างเจ้า Drum Tech Kit เนี่ยก็จะมาเป็นรูปแบบของกล่องเนาะซึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีความหนาโดยประมาณนิ้วครึ่งเนาะอาจจะไม่สะดวกแก่การแบบใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนะเพราะว่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ประมาณนึงเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเอาใส่ไว้ในกระเป๋าชาบกระเป๋าไม้กลองเนี่ยอันเนี้ยยังใส่ได้แบบสบายสบายเลยนะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูกันนี่พอเปิดมาเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ชั้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นชั้นเต็มส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นชั้นครึ่งนึงนี่เปิดปิดแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันว่าเจ้าอะไหล่สามัญประจำกลองของเราเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างสิ่งแรกเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกที่เอาไว้รองกับตัวหลักกลองนั่นเองนี่เห็นไหมนะครับก็ให้มาทั้งหมด6ชิ้นเวลาที่เราจะขันน็อตกลองเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้มันลื่นมากๆเลยนะเวลาขันแล้วก็ช่วยรองไม่ให้เป็นรอยระหว่างตัวฮูปอ่ะนะและส่วนต่อมาก็จะเป็นแหวนเหล็กปกติเนี่ยไอตัวเนี้ยจะรองอยู่บนตรงนี้เห็นไหมตรงสกรูจะรองอยู่ข้างบนเวลาที่มันหายไปเนี่ยเราก็หยิบมาใช้ได้เลยเขาก็ให้มา6ชิ้นเช่นกันส่วนต่อมาฮันนี่เจลนั่นเองนะซึ่งฮันนี่เจลเนี่ยซื้อแยกก็300-400แล้วนะอันนี้ให้มาชิ้นสำหรับเวลาไปเจอสถานที่ที่แบบว่าจูนกองแล้วเอ้ยโอเวอร์โทนมันแบบโอเวอร์ไปหน่อยนะชิ้นต่อมาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยพูดได้ตามตรงว่าหลายคนมีปัญหาบ่อยมากเลยนะก็คือเชือกที่เอาไว้ใช้ขึงแส้เสน่ห์นะอ่ะแล้วต่อมาจะเป็นสักกะหลาดสำหรับรองตัวไฮแฮทอันนี้จะรองกับตัวล็อกนะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นสกรูสำหรับเอาไว้ใช้ยึดกับตัวกลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกรูมาตรฐานเนาะแต่ก็ต้องรีเควสต์ไว้หน่อยนะว่าไม่ได้ใช้ได้กับทุกยี่ห้อนะที่แน่ๆอันนี้ใช้กับ DW ไม่ได้แน่นอนเพราะว่า DW เขาจะเป็นเกลียวละเอียดนะครับอันนี้และตรงนี้นะครับก็จะเป็นรีเวทซาวด์แจ๊สน่าจะชอบกันเลยนะครับรีเวทให้มา4ชิ้นแต่ว่าต้องรีเควสต์หน่อยนึงนะเจ้ารีเวทเนี่ยจำเป็นจะต้องมีฉาบที่เขาเจาะรูหรือว่าเราเอาฉาบไปเจาะรูเรียบร้อยแล้วถึงจะใช้ได้ตัวนี้โอ้ของที่แบบว่าหายบ่อยกันเหลือเกินนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสกรูที่เอาไว้ใช้ในตัวก้านต่อพีดอลให้มาคู่นึงแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยอันนี้เป็นกุญแจกลองตัว L ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากุญแจกลองที่เป็นตัว L เนี่ยมันสามารถที่จะขันได้แบบงัดได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประแจ6เหลี่ยมนะครับเอาไว้สำหรับใช้กับพีดอลต่างๆนะเพราะว่าตัวพีดอลเขาก็จะมีประแจ6เหลี่ยมก็อันนี้ก็จะเป็นขนาดมาตรฐานเนาะใช้กับ DW 9000ได้ใช้กับทาม่าได้นั่นเองกระเทิบลงมาที่เอาไว้ล็อกกับไฮแฮทนะอันนี้เป็นของ Minor เลยเพราะจริงๆแล้วอ่ะ Minor เขาก็มีฮาร์ดแวร์ที่เป็นขาต่างๆด้วยนะก็เป็นสกรูมาตรฐานนะครับสวยงามตรงนี้เป็นโลโก้ Minor สำหรับเวลาเราไปสถานที่หรือว่าของเราหายอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็สามารถใช้ได้ก็เป็นสกรูมาตรฐานเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้กับทุกรุ่นนะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นสักกะหลาดให้มา4ชิ้นอันนี้เป็นสักกะหลาดเอาไว้ใช้สำหรับฉาบก็2คู่นั่นแหละครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นสักกะหลาดเอาไว้รองตัวไฮแฮทนั่นเองไฮแฮทตรงฝาล่างนะตรงนี้ให้มาชิ้นหนึ่งส่วนต่อมาตรงนี้สกรูยาวนะครับก็สำหรับกลองชิ้นที่แบบว่าอาจจะเป็นสกรูที่มีความห่างระหว่างหลักกับตัวฮูปอะเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้มา2ชิ้นและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวร็อดสำหรับเอาไว้ใส่กับตัวฉาบนะครับคือถ้าปกติอ่ะตัวฉาบมันก็จะมีที่รองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ใส่ที่รองมาให้นั่นคือหายนะของการที่จะทำให้ฉาบของคุณพังเลยถ้าคุณไม่ใส่เจ้าร็อดนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มาเป็นร็อดที่เป็นทูบอ่ะนะช่วยบรรเทาได้ประมาณนึงแหละก็ให้มา6ชิ้นนั่นเองนะครับคือส่วนตัวครับเจ้าตัว
Drum Tech Kit ของ Minel เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไหล่สามัญประจำกลองได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาแมทช์มาเนี่ยก็เหมือนกับยาพาราเนาะก็คือเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะแบบจะมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอาทิเช่นแบบว่ากลองมีโอเวอร์โทนเยอะไปนี่เลยฮันนี่เจลหรือว่าเอ้ยพลาสติกมันแตกระหว่างขันนะนี่เขาก็มีมาให้หรือว่าตัวน็อตรองต่างๆหรือว่านวมที่เอาไว้รองตัวแฮตตัวฉาบมันเป็นอุปกรณ์ที่แน่นอนว่ามันหายบ่อยมากถ้าเกิดไม่มีเนี่ยอาจจะทำให้ฉาบคุณพังได้เลยทีเดียวนะแล้วก็พวกสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวต่อก้านพีเดลเพราะว่าถ้าเกิดมันหายไปแล้วมันล็อกไม่แน่นนะมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้คุณจะปวดหัวไปทั้งโชว์เลยนะเพราะว่าเวลาที่ก้านล็อกพีเดลมันไม่แน่นนะคุณน่าจะเก็ตฟีลว่ามันกดแล้วมันมีความหวงเหวงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะโดยภาพรวมเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นอะไหล่สามัญประจำกลองเนี่ยผมมองว่ามันใช้เป็นของขวัญสำหรับเหล่ามือกลองได้เลยนะอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องของคุณแบบวันเกิดวันสำคัญอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าโอ้ให้เป็นของขวัญมือกลองเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าสุขใจแล้วนะเจ้า Drum Tech Kit ตัวนี้เนี่ยก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะ Minel Shop Thailand ครับผมและในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ